สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการเลือกซื้อ Audio Interface นะครับหรือการเลือกใช้สำหรับมือใหม่หรือมือสมัครเล่นนะครับหรือผู้เริ่มต้นนะครับว่าจะเลือกแบบไหนเลือกยังไงนะครับแบบฉบับที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูสัก3แบรนด์นะครับว่ามันแตกต่างอะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกที่ต้องรู้เลยคือความต้องการของตัวเองนะครับในการจะเลือกอินเทอร์เฟซสักตัวหนึ่งนะครับความต้องการก็คือเราจะไปทำอะไรบ้างนะครับเช่นฟังเพลงอย่างเดียวอัดร้องด้วยอัดดนตรีด้วยมีลำโพงจะใช้ลำโพงกี่ตัวใช้หูฟังกี่ตัวนะครับเรามีวงดนตรีไหมจะอัดดนตรีกี่ชิ้นนะครับเราต้องรู้ความต้องการตัวนี้ก่อนนะครับพอเรารู้ความต้องการตรงนี้แล้วเราก็มาดูในส่วนของ input output นะครับมันก็จะเป็นไปตามความต้องการของเรานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่าง focus line อย่างนี้นะครับตัวโซโล่อย่างนี้นะครับถ้าเราจะร้องเพลงคนเดียวอย่างนี้ครับไม่มีเพื่อนไม่มีวงอัดร้องอย่างเดียวอย่างตัวนี้ก็คือมีช่อง input ให้1ช่องนะครับคือเสียบไมค์ได้1ตัวมีphantom power ให้นะครับมีหูฟังให้1ช่องแล้วก็ต่อลำโพงได้แล้วก็มีเสียบไลน์อินพุตได้เป็นเครื่องดนตรีได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราทำเพลงคนเดียวเราก็ตัวนี้ก็พอครับสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าเราจะอัดเพิ่มขึ้นเรามีเพื่อนเราจะร้อง1คนแล้วก็อัดกีตาร์ไปด้วยทำเพลงโคเวอร์อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้อาจจะไม่พอแล้วอาจจะต้องเป็นตัวถัดไปเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นะครับที่สามารถเสียบไมค์ได้2ตัวขึ้นอัดเอาไมค์ไปอัดร้องแล้วก็อัดกีตาร์ไปพร้อมกันได้นะครับกีตาร์แบบใช้ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับแต่ถ้าเรามีวงมีเพื่อนค่อนข้างเยอะครับก็อาจจะต้องไปดู input output ที่มากขึ้นสมมุติตัวนี้ก็มีเสียบไมค์ได้4ตัวนะครับแล้วก็เสียบไลน์ input ข้างหลังได้อีกน่าจะอีกสัก4ช่องมีเสียบหูฟังได้2ตัวนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูครับว่าตัวนี้นี่ครับไมค์ปรี4 instrument 2 line input 8 headphone 2นะครับแต่ถ้าจะอัดเป็นวงเต็มแบนด์ก็ต้องเป็นพวกนี้นะครับที่มีเนี่ยครับข้างหลังมีอินพุตอีกข้างหน้า2ข้างหลังอีก1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ไมค์อัดกลองชุดได้เลยแล้วก็อัดเครื่องดนตรีอื่นๆพร้อมกันได้เลยนะครับอันนี้คือความต้องการที่จะเอามาทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เลือก input output ต่อไปก็คือการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าต่อแบบไหนอย่างนี้ USB 2.0 นะครับใช้ได้ทั้ง Mac ทั้ง PC แล้วต้องดูว่าเราใช้ Mac หรือ Windows นะครับ
ถ้าใช้ Mac Mac รุ่นไหนแล้วมีช่องเสียบให้ไหมเป็น USB C USB A อย่างนี้ครับเพราะถ้าเราซื้อมาแล้วมันยังเสียบต่อไม่ได้ก็ต้องไปซื้อหัวแปลงต่อเพิ่มอีกนะครับก็จะเสียเวลาอีกนิดนึงเราต้องดูช่องต่อที่คอมเราด้วยครับเป็นไฟล์ Wi Thunderbolt USB C นะครับในการคอนเน็กเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราต่อไปก็เป็นพวกสเปคพวกของแถมปลั๊กอินนะครับที่เขาแถมให้แล้วก็สเปคคร่าวๆอย่าง SSL ก็นี่ครับแถมปลั๊กอินมาพอสมควรนะครับทั้งแอมกีตาร์นะครับเมโลดายออโต้จูนซาวเอฟเฟกต์ดอก็แถมนะครับมีลูปคลาวมีแซมเปิลให้เลือกมีปลั๊กอินนะครับแล้วก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อปลั๊กอินเพิ่มนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะงบยังไม่เยอะอย่าง Focusrite ก็มีแถมปลั๊กอินเหมือนกันครับนี่ครับเขาก็จะบอกว่าได้อะไรบ้างครับ Ableton Live มี Hitmaker Expansion ก็จะมี Auto Tune มีปลั๊กอินของ Brainwork Soft Tube นะครับตามรูปเลยครับมี Spice Sound Subscription มาให้นะครับ100เครดิตไปซื้อแซมเปิลได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สเปคพวกที่เหลือก็เป็นแบบบิตเรทแซมเปิลเรทที่ใช้ได้นะครับแต่ก็จะไม่ค่อยสำคัญมากอย่าง Scarlett 2i2 ก็ได้ถึง192กิโลเฮิร์ตนะครับ sample rate มันก็ทำให้เสียงเราดีขึ้นแต่ก็ต้องเปลืองเนื้อที่ขึ้นไปด้วยนะครับอย่าง SSL ได้ 192K นะครับถ้าเราทำงานที่เรทสูงๆนะครับ96 88 96คอมเราก็ต้องแรงด้วยนะครับถ้าเราไม่แรงเราก็ใช้แค่ 44.1 หรือแค่48นะครับต่อไปก็เป็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องงบนะครับว่าเรามีงบประมาณพอแค่ไหนครับเมื่อเราได้สเปคที่ต้องการครับ in out อะไรต่างๆเราก็มาดูว่าแบรนด์ไหนที่มันสอดคล้องกับงบของเรานะครับเดี๋ยวก็มาดูแต่ละยี่ห้อครับว่ามันแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างสมมุติ Scarlett 2i2 นะครับก็ไมค์ปรีได้2ตัวนะครับลำโพงได้1คู่หูฟังเฮดโฟนครับได้1ตัวนะครับ1ช่องนะครับมี Phantom Power ให้นะครับตัวนี้ก็สำคัญครับถ้าอินเทอร์เฟซไหนไม่มีอันนี้เราก็ใช้ไมโครโฟนไม่ได้นะครับเราต้องไปซื้อปรีใหม่เพิ่มอีกโอเคอันนี้ก็เป็นสเปคอื่นๆนะครับนี่อาจจะแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวลองเราพูดอะไรที่มันเข้าใจง่ายครับแล้วก็ SSL ก็สเปคที่มีให้ก็2 in 2 out ครับเสียบไมค์ได้2ตัวครับ
หนึ่งสองมีแฟนทอมพาวเวอร์มาให้นะครับเสียบหูฟังได้หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับฟีเจอร์แล้วก็มีฟีเจอร์ของเขาพวก 4K กดแล้วเสียงก็จะเหมือนจะมีคัลเลอร์ขึ้นมานะครับมีไฮขึ้นมาAudience ID 24นะครับตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นเยอะหน่อยมีปุ่มแพดมาให้นะครับลบ10 dB อันนี้มีlow cut หรือ high pass filter มาให้ด้วยนะครับมีปุ่มดิมคือลดเสียงลำโพงมาให้นะครับมีคัตมี ADAT สามารถเอาปรีไมค์ที่มี ADAT มาต่อแล้วเพิ่ม input ได้นะครับ Fully Balanced Insert ก็คือสามารถนี่ครับช่องนี้ใส่ฮาร์ดแวร์โปรเซสเซอร์นะครับเครื่องฮาร์ดแวร์ข้างนอกมาต่อพ่วงตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอินเอาท์ในโปรแกรมอีกสูตรเรามีคอมเพรสเซอร์แล้วก็เสียบต่อพ่วงได้เลยครับคอมเพรสเซอร์ EQ ปรีไมค์ก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแต่ตัวอื่นไม่มีนะครับอย่างสกาเลตกับ SNL ต้องไปซื้อตัวที่มี input output ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปเซตในคอมอีกทีตัวนี้ก็ได้ลำโพงถึง2คู่นะครับถ้าเรามีลำโพง2ตัวแล้วก็ต่อได้2คู่เลยไว้เลือกฟังเช็คมิกได้นะครับPlug and Play อันนี้ก็มีช่องเสียบชื่อว่า JFET นะครับเป็นเทคโนโลยีของเขาที่มี Harmony มี Color เหมือนเสียบแล้วก็มี Color ขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้หูฟังก็เสียบได้ถึง2ช่องครับเป็นแจ็ค1ส่วน4กับเป็นแจ็คตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมีซอฟต์แวร์มิกเซอร์ให้นะครับทำให้ latency นี่คือต่ำมากสกาเลตก็มีนะครับแต่ SSL ตัวนี้ไม่ได้มีซอฟต์แวร์มาให้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน loopback ด้วยครับ audience นะครับอัด loop เข้ามานะครับแล้วก็ print tag ได้เสียงที่แตกต่างขึ้นนิดนึงนะครับหรืออัดทำ streamingแล้วก็อัดเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะปรินท์แทร็กก็ได้ที่เหลือก็เป็นพวกดีไซน์วัสดุนะครับที่เราอยากได้ชอบรูปทรงหน้าตาวัสดุแบบไหนก็เลือกเอานะครับก็นี่เป็นคร่าวๆสำหรับเทคนิคการเลือกอินเทอร์เฟซเบื้องต้นนะครับแบบเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้แนะนำอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ